ครับคนละเรื่องมาล้างเตือนเช้ามาจานไปปุ๊บก็ดูพฤติกรรมอะไรดิเห็นไหมฮะสงบอย่างนี้ไหมคุยรู้เรื่องอย่างนี้ไหมถ้าไม่ก็รีบพามาล้างทีละวันเหมือนกับล้างอาหารภาชนะเนี่ยแบบเดียวกันกินก็ต้องล้างประมาณนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพครับผมเชิญครับฟังใหม่ครับผมพูดใหม่รับแซ่บป่าครับโอเคมันจะนอนหลับดีไหมโอเคขอให้หลับปวดเจ็บปวดไม่รีบร่างกายเรื่องตัวนิดหน่อยนิดหน่อยประมาณ 10% 10% เนาะโอเคโอเคเพื่อนเป็นคำถามนี้หน่อยนะหนังนะโอเคแล้วแชร์ตามนี้เนาะสวัสดีครับพวกนี้ต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมกันให้ได้คนใกล้เคียงก็มาวิเคราะห์ร่วมกันให้ได้ต้องให้ข้อมูลมาค่อนข้างจะชัดเจนโดยเราอย่าเอาความรู้สึกเราไปใส่คุณนี่สำคัญที่สุดเพราะคนฟังด้านหน้านี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในการคอนโทรลเลยครับแบบนี้คอนโทรลปุ๊บปั๊บปวดหัวใช่ไหมแป๊บเดียวอย่างนี้คอนโทรลเลยต้องมันปวดคนเราเวลามันเจ็บมันปวดมันทุ่นทุรายอ่ะเจ็บปวดถูกตีกับเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นมาเองมันคนละความรู้สึกไงเราคนละความรู้สึกอย่างมากเลยเจ็บปวดถูกตีไปประคบเดินชนอะไรก็ว่าไปประคบน้ำประคบเย็นมันก็โอเคนะเช่นปวดฟันอมน้ำแข็งมันก็จะหายปวดไม่ได้ถูกตีแต่ปวดในตรงนี้มันปวดด้วยของหนึ่งระบบไฟฟ้าในร่างกายระบบไฟฟ้าสมองแล้วทีนี้คนที่ดูแลคนที่เป็นพี่เลี้ยงต้องทำไงคนที่เป็นแม่ฝ่ายชีวิตที่สุดก็บอกแล้วนะว่าถ้าใช้ยาก็คอนโทรลให้มันถ้ายามันสองเลยยามันสมมติว่ามันมี1เม็ดเต็ม4ส่วนส่วนที่1ให้กินไปก่อนลงไหมนิ่งไหมกินปุ๊บประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วค่อยดูไม่ลงใช้ไปอีกส่วนที่2ไม่ใช่ใช้ทั้งเม็ดก็ไม่มันโอเวอร์เพราะมันเข้าไปแล้วออกไม่ได้เราจะคอนโทรลในลักษณะที่ไม่ถึงกับเสื่อมซึมนิ่งแล้วคุยกันรู้เรื่องเพราะช่วงต่อเนี่ยช่วงต่อรู้เรื่องไม่รู้เรื่องกินมากไม่รู้เรื่องแล้วมันกลับมาจริงกลับมาจากแม่เนียเนาะมันมาจริงกินมากไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราก็สื่อกันไม่ได้พูดมันก็ไม่แอบสอนมันเหมือนกับเป่าลมใส่กำแพงไม่ตอบสนองตอบสนองก็แปลว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเราไปหนึ่งคำถามก็ต้องมาหนึ่งตอบสามคำตอบอธิบายได้เลยอย่างเงี้ยส่วนนั้นก็คำต่อคำเราไปสามมันมาหนึ่งเราไปสามคำมันต่อมันหนึ่งถ้าหากก็เป็นมันเนี่ยนะเราไปหนึ่งคำมันมาห้าเห็นไหมฮะเนี่ยเวิร์ดบายเวิร์ดเนี่ยสำคัญไม่ต้องพูดมากพูดมากมันเข้าไม่ได้ไอ้แค่รับในเบื้องต้นเนี่ยคำเดียวหยุดมันทำอะไรกับมันหยุดเราบอกว่าหยุดมันไม่หยุดแล้วไม่ใช่ไม่ฟังมันไม่เข้าเลย ไม่เข้าใจความหมายเลยคือยาเนี่ยยาคุณหมอบอกว่า3 เม็ดควรนอนแต่ว่ายา
ต่างๆคุณสมบัติก็นี่ว่าเวลาคุณแม่จะให้ถ้าเราแบ่งเราแบ่งไม่ได้เพราะว่าเขาจะปรับตัวนี้ตัวนี้ลิ้นแข็งตัวนี้คือไปกับตัวมันจะปรับด้วยกันแต่ถ้ายาตัวเดียวเช่นหนึ่งเม็ดถ้าหมออาจารย์ยาชนิดเดียวอยู่หนึ่งเม็ดเนี่ยเราแบ่งเป็นสองได้สองบ้างหนึ่งบ้างแล้วแต่ว่าก็ขึ้นก็ลงแล้วก็เช็คแบบนี้แต่ว่ายาแบบนี้มันต่างตัวคุณสมบัติมันไม่เหมือนกันมันยากตรงที่ถ้าเราจะปรับเองที่ก่อนนอนตรงนี้ปรับอารมณ์ตัวหรือปรับอารมณ์ที่แบบคือภาพหลอนตัวเป็นตัวปรับหน้าตัวกับปรับอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็เป็นตัวช่วยนอนประมาณนี้อันนี้มันอยู่สามตัวยังไงยังไงผมต้องยืนตัวเดียวไว้จะมีสามมีห้ามีแปดผมไม่สนหรอกครับเอาสักอย่างหนึ่งก่อนเอาหนามันแยกจากกันยากมากนะครับคำว่า subconscious ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจิตใต้สำนึกกับคำว่า conscious คือสำนึกแล้วก็ up conscious มันเป็น three in one อย่างคนคนหนึ่งก็คือยาสามตัวนั่นมันอย่างเพราะนั้นต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งนอนไม่หลับยาที่นอนไม่หลับเป็นครึ่งแต่ทางรู้เขาไม่ได้พูดโดยตรงว่าตัวนี้เป็นนอนหลับแต่ว่าพอกินมากผลของมันคือทำให้นอนหลับแต่มันเป็นตับอารมณ์อะไรสักอย่างนั่นแหละมันยากตรงที่ว่าถ้าเป็นผมนะเป็นผมนะถ้ามันหลับมันก็อ่อนวะถ้าไม่หลับมันเป็นทั้งสองอย่างถ้าหลับโอถ้าไม่หลับมันก็เชิญให้คุณได้ผ่านมาคุณจะเป็นคุณลิปเตอร์แม่งคุณกระโดดกันเดี๋ยวนี้ถ้าไม่หลับมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็นั่งเครื่องอยู่เฉยงั้นเอาตัวหลับตัวเดียวเพราะมันเป็นตัวแปรผันเอาตัวนั้นเป็นหลักเลยจะมากจะน้อยทีนี้สายเข้าไปหลับเกินกว่า12ชั่วโมงก็เกินมนุษย์แล้วทีนี้ลดสิครับทีนี้ผมจะได้แล้วอย่าสน2ตัวนะครับอย่าสนตัวมาเนี่ยกับดีเพรสอย่าไปสนตรงนั้นเพราะการหลับมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะเรามาจัดการหลับดีกว่าถ้าเราหลับถ้าคนมันหลับเนาะมันจะไม่มันไม่เดินเหินน่ะมันจะไปดีเทสยังไงวะใช่ไหมครับแล้วมันจะไปพฤติกรรมทั้งหมดมันเหนียได้ไงวะคือตัวหลับตัวเดียวมนุษย์ในโลกนี้เรื่องหลับเนี่ยยากมากยากมากผมบอกมานี่เอาแบบไม่ติดก็ได้เนี่ยมานี่เพราะสมองเขาบอกว่าเคมีอย่าไปสนใจคำว่าเคมีมันไม่ใช่หรอกนั่นคือวิชาหมอเคมีทำงานนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วแต่จะอ้างสมองมันเป็นเรื่องของไฟฟ้าล้วนๆเลยไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตแง่ๆเลยไม่มีเคมีก็ไม่ยุ่งเกี่ยวสมองไม่มีเรื่องก็ไม่ยุ่งเกี่ยวในโลกเลือดกับสมองเชื่อไหมนี่คือสมองอย่าคิดมากนี่คือเส้นเลือดมันมาแตกแค่ผิวนั่นเองโดยที่มีน้ำล้อมรอบสมองเป็นตัวแอบสอบ energy ตัวนี้น้ำโดยรอบนี่น้ำโดยรอบจะมีอันหนึ่งก็เรียกว่าเลเยอร์ก็เรียกว่าอะไรหุ้มสมองเยื่อหุ้มสมองโอเคเป็นเยื่อเป็นเลเยอร์เยื่อหุ้มแค่มันเลือดมันมาแค่ถึงเยื่อเลือดมันเป็นไฟฟ้าสถิตหัวใจเป็นผู้ผลิตหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนี่ภาษาลุงงอผมไม่เคยจะเปลี่ยนคำพูดนะให้ดูผมเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าสถิตแน่นอนภาษาหมอนะวันนี้ผมว่านะผมไม่ใช่หมอหรอกแต่ผมเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรมันจะไปยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติไม่มีหรอกครับวิทยาศาสตร์ไปยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติได้ไงวะธรรมชาติมันเกิดเองวิทยาศาสตร์มนุษย์สร้างขึ้นมา
วิธีคิดเพื่อสรุปจะไปไกลผมเข้าใจเรื่องธรรมชาติผมมีสิทธิ์ที่ชอบทำจะรู้เรื่องตัวผมเองเพราะผมคือธรรมชาติโอเคไหมครับเกิดมาในกรอบธรรมชาติพ่อแม่รวยกันธรรมชาติปู่ย่าตายายรวยแบบธรรมชาติธรรมชาติมาก่อนเยอะแยะมันกี่พันกี่แสนล้านปีธรรมชาติโลกนี้มันเกิดมาตามกฎธรรมชาติยึดธรรมชาติเป็นหลักรวมความแล้วมันก็จะธรรมชาติเป็นตัวเราไอ้คำว่าจิตเนี่ยเป็นภาษาเลยภาษาก็เป็นธาตุรู้อย่างเดียวรู้สารพัดที่มันจะรู้ได้ถ้ารู้แบบพระศาสดาม ันก็รู้แบบมองเห็นรู้แบบที่จะแปลว่าเข้าถึงในสิ่งที่มองที่เห็นนั่นเลยเนี่ยถ้ารู้แบบพระพุทธเจ้าเข้าถึงเข้าถึงว่าแปลสิ่งเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งนั้นเลยเขาว่าเข้าถึงที่ว่าหวังว่าคงมองออกทีนี้การที่จะพัฒนาการเข้าถึงมันต้องทั้งกายใจจิตทั้งไปทั้งหมดทีนี้ตัวนี้จะมาเป็นฟิลลิ่งฟิลลิ่งคือคอนเซ็ปต์นั่นเองความรู้สึกมนุษย์พันนี้ได้ต้องอ่านคอนเซ็ปต์คือจากความรู้สึกที่จะได้ถ้าเป็นนอร์มอนคือธรรมชาติต้องแอบนอร์มอนเป็นเซตซีโร่คือกาลิโฟภาษาพระเจ้าอย่างนี้เลยผมว่ามีผมคนเดียวในแผ่นดินมั่งพูดเรื่องนี้มันสัมพันธ์กันหรือว่าให้มันแยกย่อยจากกันได้คนที่มีปัญญาได้ทันก็โอเคนะโอเคทีนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติทีนี้ในกรณีของคนป่วยจะต้องดูแลทะนุบำรุงรักษายังไงก็ที่บอกว่าถ้าหากว่าใช้ยานอนหลับผมเห็นด้วยนะเพราะถ้าอยู่ใกล้ผมมันไม่ต้องใช้ยาใช่ครับไม่ต้องใช้ยาจับหน่อยเดี๋ยวก็ง่วงแล้วทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเป็นไปไม่ได้ว่าต้องปุ๊บลุงทุกวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่เลยพยายามมันเป็นไปได้ใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าดูแม่ของเขาแหละว่าแม่ของเขาเป็นธรรมชาติแม่ตัวนี้ก็ยิ่งบอกความเป็นแม่เนาะก็น่าเห็นใจครับก็ใช่เพราะฉะนั้นเอาความรู้สึกของเราใส่ต้องบอกว่าเพราะมนุษย์มันมีใบแอบทุกคนอย่าแยกเขาเหมือนเราแล้วก็อย่าให้เขาดีแต่ความอยากมันเหลือน้อยเราก็ต้องเบื่อไปบ้างใช่ไหมก็โอเคฮะก็เชื่อมโยงที่ทำทำมาโอเคแล้วล่ะฮะแต่มันรงมันก็ไม่ได้มันจะหนักเกินไปตัวเองสุดจะยุ่งหน่อยทีเดียวใช่ไหมไปทั้งคู่เลยตอนนี้หนูคือจริงๆแล้วความที่เป็นแม่ลูกตัดไปแล้วหนูโดยอย่างเดียวว่าหนูเห็นห้องอยู่ในสภาวะที่ปกติใครก็ได้โดยที่ไม่ได้หนูตัดความรู้สึกว่าเป็นลูกหนูตัดไม่ได้ว่าห่วงใยหรืออะไรอาวรอะไรแล้วหนูตัดตรงนั้นได้แล้วว่าหนูมานั่งนั่งถามตัวเองว่าที่หนูเคยห่วงใยอ่ะหนูจะตัดตรงนั้นแต่เหลือความห่วงใยในสถานะที่ว่าคนทั่วไปคนหนึ่งที่อยากให้เขาใช้ชีวิตแบบว่าอยู่กับสังคมได้คุยกันรู้เรื่องกับผู้อื่นคุยกันรู้เรื่องนี่สิ่งที่หนูต้องการนั่นแหละไม่สามารถทำได้เพราะเขายังคุยอยู่คนเดียวโอเคก็เพราะเช่นนั้นพึ่งพยายามมาอย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ฮะใช่ไหมครับผมว่าแค่นั้นก็อยากให้เขาอยู่กับสังคมได้อยู่กับคนทางได้เป็นเหลือตัวเองความคิดส่วนตัวผมนี่นะฮะเนี่ยทำวายบันวายวันนะฮะงานผมว่ามันน่าจะมีองค์กรมารองรับนะเช่นนะครับกรมสุขภาพจิตเขามีสถานที่ใช่มีบุคลากรมีสถานที่มีครับท่านจะมาหาผมใช่ไหมทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากก็เอาบุคคลไปอยู่ในสถานที่นั้นอยู่ภายใต้องค์กรนั้นแล้วผมก็ไปเคลื่อนที่ไปถูกต้องหนึ่งปุ๊บได้50คนถูกต้องนี่ทีนี้ถามว่าราชการจะมารองรับไหมตรงนี้ไม่มีนี่เลยคือความยากเห็นไหมครับมีก็มีของเขาเห็นไหมของเขาก็ทำมาเยอะแยะแล้วนี่
ตามกระบวนการเรียนการสอนของเขาก็มีแค่3ตัวยาที่ว่าคอนโทรลอยู่ตรงนี้มันก็เพื่อช่วยบนหรอกถ้าแก้ปัญหาได้โรงพยาบาลก็ต้องยุบไปมั่งแล้วครับครับก็เพียงแต่ยังไม่ยอมรับเปิดไปแบบเปิดตัวน่ะแต่ว่าข้างในเรื่องของเปียกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาทางสายวิทยาศาสตร์สายการศึกษาผมมาทางเขาครับเขาก็เลยไม่ยอมรับจริงๆแล้วเหมือนที่ลุงบอกอะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์กับความจริงของชีวิตเนี่ยต้องยอมรับความจริงเมื่อกี้ลุงพูดก็ถูกเครื่องสมองมันเป็นเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดเครื่องไฟฟ้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือด้วยสมองมีกี่ส่วนตีส่วนมันก็ส่วนไหนมันก็บางคนล้มไอ้คอยลงความจำเสื่อมเลยทันทีสรุปจากคุณลุงว่าหนึ่งกินแล้วสัตว์น้อยลงกินน้อยลงแล้วก็กินน้อยอยู่นานที่มันก็มันจะช่วยเรื่องสมองไปเยอะๆมันจะได้ปรับเรื่องความเร็วแสงผมว่ายังดีขึ้นนะนั่งมันยังพูดจามองหน้าก่อนที่ไหนอยู่เงี้ยสู้หน้ามันรู้ที่ไหนแล้วในความดีที่มาที่นี่นะถ้าผมได้วิธีใช้ส่วนตัวหน้าสู้หน้าคุณใช่ไหมฮะอันนี้ยังพูดจาหน้าตายังสบตายังดีอยู่นะส่วนที่มันดีอ่ะใช่ไหมครับตาลอยไปนิดนึงไม่ได้นอนครับแค่นั้นเองแล้วมันก็จะลดทุกอย่างอาจารย์เองคือหมอเมื่อกี้เนี่ยไม่นอนหรือไม่ได้นอนเนี่ยครับก็พยายามจี้อยู่ความหมายนี่ที่นอนเนี่ยเราไม่นอนหรือไม่ได้นอนถ้าไม่ได้นอนแปลว่ามันต้องไม่มีที่นอนจึงไม่ได้นอนพยายามเข้าใจให้ได้แค่3คำเองอันนี้ก็เป็นตัวนี้ซะเลือกกับนอนกับไม่ได้นอนมันไม่ได้ยากหรอกเข้าใจเนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะมันเข้าใจมันไม่สามารถที่จะให้ดื่มกินเข้าใจเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้อะมันต้องมีมิติความคิดนิดเดียวอ่ะก็ไล่กัน3รอบ5รอบเมื่อกี้นี่นอนก็ไม่ได้นอนได้สรุปว่ามีที่นอนแต่ว่าไม่นอนใช่ ใช่มันไม่นอนนั่นเองอ่ะมันไม่ใช่ไม่ได้นอนมีอยู่แล้วไม่นอนเองเนี่ยโทษทีขออนุญาตสุภาพนะไปเนี่ยก็มีที่นอนใช่ไหมใช่ไหมมันเพราะมันมาเนี่ยไง alert ไงจริงไหมจริงไหมจริงไหมก็รู้ตัวก่อนลดมาหน่อยเดี๋ยวมันไปได้รู้ตัวก่อนลดมาหน่อยใช่ไหมฮะถ้าไม่มีที่นอนเลยครับโทษใครที่เนี่ยไม่มีที่นอนไม่ว่านะอันนี้มีที่นอนโทษทีสุภาพได้ป่ะเนี่ยเสือกไม่นอนเองนี่หว่าใช่ไหมฮะมัวแต่ฝันเฟื่องอยู่ใช่ครับเนี่ยนี่ทำไงทีนี้เอาช่วยตัวช่วยก็กินยาที่ว่าเนี่ยให้นอนซะโอเคไหมครับได้มากก็12ชั่วโมงแล้วไม่ตื่นแล้วทีนี้มันมากเกินไปมันต้องคอยดูทีนี้ใช่ไหมฮะให้เขาไปเสร็จ4เม็ดถ้าเป็นเม็ดเนาะหลับไหมภายในครึ่งชั่วโมงไม่หลับใส่อีกครึ่งเม็ดเอ้ยหนึ่งส่วนที่สองอ่ะวางดีหลับไหมภายในครึ่งชั่วโมงถ้าหลับก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องระแวงใช่ไหมครับปลาหมาลูกก็สงสารลูกเองมันเที่ยวไปเที่ยวมามันก็สิ้นเปลืองอ่ะไม่มันก็อุ่นใจดีมันก็อุ่นใจมันก็ผมเดินทางมาจากใต้เมื่อวานก็มาดูเนี่ยมาดูก็เหตุการณ์วุ่นวายบอกว่าผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปกับท็อปกับเท่งกับคนข้างเคียงเดี๋ยวมีปัญหาใช่ครับมีปัญหาใช่แล้วมีปัญหาก็เป็นห่วงบางคนก็เขาก็เข้าใจก็ไม่เข้าใจในบางคนเขาก็ไม่เข้าใจก็บางคนลำบากครับไปมันระลาบระล้วงสิ่งที่ของเขามันล่ารานน่ะพอเวลาเลิกแล้วก่อนโอ้โหโคตรแม่งล่ารานเลยจริงลึกไปกว่านั้นอีกก็มีเจ้าหน้าที่มันจับตัวไปมาบังคับไปมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ทีนี้ไปกันใหญ่แล้วความรู้สึกสูญเสียเยอะแยะมากมายมหาศาลนะก็หนูคุมตลอดเวลาว่าตำรวจมา2คนมาอยู่บ้านเหรอค่ะมาเขาโทรแจ้งแล้วเขาไม่เปิดรถเปิด
รถก็บอกว่าคนนั้นไม่ได้ล็อกไปถึงก็เปิดเลยแล้วก็วิ่งไปที่ยามแล้วไปดูรถที่ยามอันนี้ว่าเขาแจ้งเขาบอกว่าอีกคืนหนึ่งก็ให้ตำรวจมาก็เลยหนูก็ไม่ก้าวต่อยันหนูก็ปักก็ปักคลองทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องนอนเห็นไหมในสุดแล้วคนที่เป็นพระราชมารดาเนี่ยเราจะสุดทีนี้ทีนี้สุดทำไงต่อยไปต่อไม่ได้นะเห็นไหมฮะมันจะล้ำไปยังบุคคลอื่นเลยแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยหนักข้อเลยหนักหนักยิ่งกว่าหนักทิ้งก็ไม่ได้ก็อยู่คนเดียวมีญาติผู้หญิงของกันคนว่าอะไรผู้ชายไม่มีถ้าอย่างนั้นก็พอที่จะคอยที่จะผ่านเปลี่ยนได้ทีนี้พอเวลาเกิดการผ่านเปลี่ยนปุ๊บรับได้ไหมก็รับไม่ได้ก็คือสภาพนี้สภาวะนี้ต้องบอกว่าอ่านหนังสือจำให้จบเป็นเรื่องต้องให้จบความจำเป็นจำเท่าไหร่ต้องให้จบแล้วต้องช็อตโน้ตด้วยนะตอนนี้มันก็ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปอ่านยาวหนังสือพิมพ์เก็บไปไหนก็ได้หนังสือพิมพ์อ่ะใช่ไหมครับอ่านเรื่องไหนก็เรื่องซีเรื่องนี่นะ11นวันที่อะไรเนี่ยโหวตนายกนี่มันจะไม่ทักกันเท่าไหร่นี่หน้าไหนเนี่ยหน้าใช่ใช่ไม่กี่วันจะเองครับอ่านให้มันจบครับผมมันได้ถ้าเราช็อตโน้ตเอาไว้มันจะเรียนหนังสือไม่ได้นะมันก็อ่านไม่จบเพราะเราไม่ชื่ออย่างนี้เพราะเราเนี้ยก็จบจะมีหายอ่ะหนังสือครับปากกาเลยไฮไลท์ขีดชัดๆว่าเนี่ยคุณต้องจำวะแค่นั้นเองครับอ่านเสร็จก็ไปนั่งทบทวนนั่งจำซะหน่อยเนี่ยอ่านเสร็จก็ไปเลยก็เลยเรื่องอะไรจะเนี่ยไม่ได้ครับคือเห็นนะเขาที่เขาเดินอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดเขาจะมีขอโทษนะเหมือนเขาเดินแบบเขาใส่เสื้ออย่างงี้เขาก็เดินแบบตัวปลิวเลยใครไม่ทราบเขาบอกชื่อไม่ได้เดี๋ยวเขาเห็นในโรงพยาบาลจิตเวชใช่ก็โอเคผมว่าผมเข้าใจพวกนี้มากๆก็จะเป็นอย่างนั้นถามว่ามันคืออะไรนามมันสร้างภาพก็คือความคิดตัวเองนั่นแหละความคิดตัวเองนามมันสร้างภาพขึ้นมาเองใช่นะเราดูคนหมู่มากมันอย่างที่เห็นในตาในเนื้อเลยครับแต่มันมีมิติหนึ่งในรูปพันธุ์นี้มันจะเกิดซ้อนไปในหมู่คนที่ว่าเมื่อกี้นี่ก็เลยเห็นเป็นคนไปที่ไหนได้เป็นความคิดของตัวเองมันปนในหมู่คนมันแยกไม่ออกนี่ถ้าบอกว่าจิตระบบประสาทก็เลยอย่าไปบอกว่าโรคบ้านะอย่าไปบอกว่าบ้านะบ้าเนี่ยมันกลับลำแล้วแก้ผ้าเดินนะเขาว่าบ้านอันนี้มันไม่ใช่บ้าเพียงแต่ว่าระบบของไฟฟ้าสมองที่มันรับมันเบรกกันอยู่ของไฟฟ้าสถิตเนี่ยก็ในสมองตัวนี้ไม่เห็นตัวนะครับแต่มันแสดงออกมาในเรื่องของอัตวิญญาณครับมันแสดงรหัสของมันออกมาเป็นระดับอัตวิญญาณเห็นเป็นหูแว่วก็ใช่ตาลายก็ใช่ดีไม่ดีเห็นคนโดยในอากาศก็บอกว่าเทพตะพรมมั่งผีมั่งสารพัดที่มันจะไปมันอยู่ระหว่างใจกับจิตตรงนี้ใจคือความนึกคิดจะไปไปกันกายคือร่างกายแอคคอนแอคทิวิตี้แอคชั่นของเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของใจความคิดความคิดอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตจิตทุกวันได้แค่ภาษาใจได้แค่ภาษาเพราะคำว่าเข้าใจมันเป็นความรู้สึกคือมันตอบสนองกับร่างกายความรู้สึกก็คือความนึกคิดความนึกคิดไว้กับความรู้สึกรู้สึกคิดมันบดอย่างเงี้ยรู้สึกคิดแค่นี้เองมันไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นต้องใช้ฉักว่าทางจิตเข้ามาควบคุมได้ต้องใช้ฉักว่าทางจิตอย่างผมจิตบริสุทธิ์ก็ควบคุมได้ง่ายละผมใช้ภาวะนี้
คล้ายๆกับว่าตอนเล็กๆเราโดนหลอกอะไรสักอย่างมันก็จำติดตามาทีนี้เนี่ยใช่เหมือนกันจำมันอยู่โตแล้วก็ยังกลัวสิ่งนั้นอยู่ใช่นั่นเรียกว่าจิตใต้สำนึกที่บอกซับบังเซียสกับสุดเลยพูดไม่จบไม่มีใครจบทั้งคนนะผมว่าผมอธิบายได้ทั้งหมดนะแยกก็ได้รวมก็ยังได้ผมอธิบายได้หมดแต่ทั้งหมดมันต้องมาสภาวะที่มันปฏิบัติธรรมได้ถึงจุดที่มันเป็นอาการลิโกนอาการลิโกนคือไม่มีเงื่อนของเวลาเวลาต้องเป็นศูนย์ทันทีอาการลิโกนยอดมากพระเจ้าไปดอก 80,000 สิริผมแค่อยู่คำเดียวผมไม่เอามากกว่านั้นนั่นก็จำเพื่อที่จะคุยกันได้ในรูปแบบของคำสอนศาสนาตรงนี้นะทีนี้ปัญหาของเรามันอยู่ตรงที่ว่าอาจารย์คือเรื่องยาคุณลุงสรุปว่าเรื่องยาคุณลุงแนะนำแล้วว่าควรจะกินยังไงมากน้อยขึ้นอยู่กับอาการที่ว่าหนักขึ้นลงตรงนี้ตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งผมจะรบกวนคุณลุงว่าเรื่องไอ้ตัวไอ้ที่เขาเสียบหูฟังไอ้เสือเบ้าเนี่ยที่เขาที่ว่าพุ่งมาเป็นพุ่งเนี่ยเขาเสียบไว้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ไม่มีใครบอกเขาได้ว่าเอาออกคุณลุงบอกเขาจะรู้สึกว่าที่นี่นี่คือปัญหาใหญ่ที่ต่อเนื่องมาจนพอแล้วไม่รู้ต้องตัดนะครับร่วมมือกันไหมล่ะเอาเจ้าตัวเซ็นสัญญาใช่ไหมครับมันขาดไม่ขาดนะเพราะเสียงนี่มันคุมตลอดเวลาเสียงมาจากภายในมันคุมตลอดเวลามันก็แยกไม่ออกระหว่างเรากับเสียงนั้นระหว่างเรากับสมองท็อกกันละกันนะเราก็ไม่รู้ว่ามันไปพูดไปฟังอะไรใช่ไหมฮะกับฟังธรรมะธรรมโมจำแนกได้ไหมล่ะธรรมะธรรมโมใช่ไหมครับฟังใช่ไหมก็จำแนกไม่ได้กฎบังคับข้อตกลงกันระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยวันหนึ่ง1ชั่วโมงพอได้ไหมถ้าได้มีอะไรทำต่อก็ว่ากันไปจำไม่ได้จะต้องตัดทุนตัดอะไรก็ว่าไปผมรู้แล้วครับผมว่ากันไปหานโยบายวิธีการแน่นอนสิครับมีเจตจำนงมาแล้วต้องหาต้องมีคนสัญญาแล้วรับได้ไหมไม่ใช่เป็นบังคับนะรับได้ไหมเรื่องนี้เหนือสุดครับแต่เลิกไปเขาก็เสนอมาว่าเราสองจะบอกก็ว่ากันไปแชร์ไปแชร์กันมาแชร์ยุติตรงนี้นะโอเคดำเนินการแค่นี้มันคุยแค่สามประโยคคนเราอะใช่หรือไม่ใช่เอาไม่เอาไปฝากกินไม่กินอยู่ไม่อยู่สามคำหนึ่งปัญหามีแค่สามช่องทางหนึ่งเอาสองไม่สามเฉยๆตัวเฉยๆเนี่ยฮะตัวแชร์แต่เขาเฉยไม่ได้เลยเนื้อไปหนุนนี่เนี่ยตัวเขาก็เฉยไม่ได้แต่เราต่างหากที่เป็นตัวเฉยคอนโทรลทั้งซ้ายและขวาเนี่ยต้องคอยดูกับพิเรศวาจาของเขาประกอบด้วยถูกต้องต้องดูหนักไปก็เบรกลงมาหน่อยหนึ่งซึมไปก็กระตุ้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งแน่นอนไปออกวิ่งใช่วิธีการก็หาวิธีการมีน้ำเล่นน้ำมีกิจกรรมอะไรทำก็ว่ากันไปแน่นอนถ้าสูงขึ้นไปก็ไอ้พักผ่อนมากหน่อยถ้าเบาหน่อยก็กระตุ้นเจอหมาเล่นกับหมาเจอควายเล่นกับควายจะต้องรู้ความปลอดภัยนะแล้วมองด้วยความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญใช่ไหมครับณเวลานี้ช่วงนี้สามารถที่จะมีกฎเกณฑ์เขาได้เพราะว่าเขาไม่รุนแรงแล้วเขาสงบแล้วเนี่ยมาตั้งข้อตกลงกันแล้วโอเคต้องคุมอย่างนี้อย่าให้มันเวอร์เกินไปต้องคุมอย่างนี้ใช่ครับวันไหนที่เวอร์เกินไปคุยรู้เรื่องหาคนหาบุคคลที่เขาเกรงใจแม่เขาไม่เกรงใจกันเองมากเกินไปแต่ทุกเรื่องบุคคลที่เขาเกรงใจนั่นอย่างผมเนี่ยไม่เกรงใจได้ไงผมมีศักยภาพพอหาคนที่มีศักยภาพป้าก็ไม่แน่ผมปวดผมจับเป็นไปหายปวดเนี้ยมันมีศักยภาพเพียงพอที่จะล้างสิ่งเหล่านี้ได้ก็คุยต่อได้ชัดเจนวันนี้คุณลุงมีบรรยายบ่ายโมงก็ไหนก็มาแล้วก็ถือโอกาสมาเรียนรู้ด้วยผมมาฟังวิธีการที่ลุงบอกเมื่อกี้ผมเห็นด้วยจัดคนไปคนหนึ่งแล้วก็เชิญลูกไปแบบนี้ถูกต้องเลยนี่ไงต้องหลายคนเนี่ย
นี่แหละเดี๋ยวนี้เลยมันต้องมีพลังผมพลังเดียวผมกล้าพูดได้เลยว่าที่จะช่วยคนได้เหมือนผมมากได้ไม่เชื่อก็ลองดูก็ไม่ใช่สายฝ่ายวิทยาศาสตร์คุณลองดูก็ได้มีวิชาการไม่คือถ้าวิชาการเนี่ยไม่เหมือนไงมารอรับเพราะแบ่งทำหาอะไรไม่เป็นกูระหนาชิบหายเลยคนใช่ไหมพูดแล้วก็เซกพูดแล้วมันขึ้นอีกผมเสนอให้เฟรทุกเรื่องที่ผมมีอยู่อ่ะก็ตอนที่โทรหาที่คุณลงไปที่พายุที่แหลมตะลุมพุกอ่ะที่โทรหาสองคนนี่ที่โทรหาตีสองนั่นแหละลงไปวิชาการก็ไปไม่ถึงสิ่งเหล่านี้มันไม่ถึงจริงๆครับผมว่าผมเข้าถึงสิ่งนี้ผมต้องการช่วยคนมากใช่ไหมครับไม่ได้เคยคิดเป็นการค้าการขายเลยที่มีทุกวันนี้ไม่เคยคิดรูปแบบนั้นเลยจริงๆไม่ถ้าตัวใหญ่มนุษย์ตัวใหญ่รู้จักดำเนินชีวิตแบบที่ผมว่ามันปัญหาก็ไม่เกิดก็พยายามทำผมก็พยายามทำในส่วนตัวผมอยู่เหมือนลูกเมียผมอยู่ที่นู่นดูสิชีวิตจริงอยู่กับนี่เนี่ยลูกกับเมียอยู่นู่นหลักสี่เลยนี่เนี่ยความจริงของชีวิตนี่มันไม่เกี่ยวกับความจริงความจริงของชีวิตแล้วก็ยอมรับใช่ไหมครับนี่เป็นต้นพยายามให้เก็ตให้ได้ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วธรรมชาติของตัวมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงธรรมชาติของต้นไม้และธรรมชาติในเรื่องของอุตุนิยมวิทยาดินฟ้าอากาศธรรมชาติหมดเราเรียกว่าธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมจากตัวเราเป็นสิ่งที่ล้อมหมดไอ้นี่ก็ใช่สิ่งที่ล้อมมันล้อมตัวเราเลยออกจากตัวเรา1มิลลิเมตรก็เป็นสิ่งที่ล้อมหมดนะคืออากาศเยอะแยะมันก็อากาศนี่ครับเท่าไรครับใช่ป่ะเนี่ยเขาไม่สิ่งที่ล้อมอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ใกล้เขาไม่สิ่งแวดล้อมอยู่แค่นี้ส่วนมากก็นี่คือสิ่งแวดล้อมไม่ดีพอลูชันมันได้อยู่แค่นี้ภาพรวมได้ไหมจริงเบอร์วันเลยเบอร์วันเลยวันจีบุรีเบอร์วันวันจีวันจีบุรีเนาะต้องฟังก็จะใช่คนดูแล้วเนี่ยจะถ้าคนที่อยู่ในสภาพที่ว่าสามารถรับรู้ถือว่าเป็นคนปกติฟังรู้พูดรู้หลับตัวเองได้เลยหลับป้องกันไม่ให้มันเกิดจริงเห็นนะครับได้ผมจริงๆผมเกิดมาเพื่อการนี้จริงยืนยันว่าส่วนตัวเกิดมาเพื่อการนี้จริงผมจะรู้ในสภาพส่วนตัวผมโดยแท้เกิดมาเพื่อการนี้แท้ๆเลยร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเขาบอกว่าตอนนี้จะเลิกคุยแล้วจิตวิญญาณเรามาพูดถึงเรื่องพลังงานจะดีกว่าพลังงานผมว่ามันเป็นสากลที่สุดใช่ครับใช่ฟังได้ทั้งหมดเลยพวกมันเชื่อชาติเรื่องหมดพลังงานมันมีแต่มันมองไม่เห็นพลังงานแสงเห็นแต่แสงแต่ไม่เห็นพลังงานพลังงานเสียงได้ยินแต่เสียงไม่เห็นพลังงานสามารถพลังงานความร้อนรู้สึกว่าร้อนหนาวแต่ไม่รู้พลังงานตัวไม่รู้อยู่ไหนบอกความรู้สึกได้แต่ตัวไม่รู้อยู่ไหนไฟฟ้ามีแต่ไม่รู้พลังงานอยู่ไหนของผมไฟฟ้าต้องเป็นพลาสติกแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกไม่ใช่แม่เหล็กประดิษฐ์แล้วคนละขั้วโลกเลยไปผมไปทางด้านนั้นเลยผมพูดเรื่องสแตติกไดนามิกเนี่ยในโลกนี้ใช้พลังงานแค่2พลังงานสแตติกไดนามิกเท่านั้นในโลกใบนี้
นั่นเป็นตัวของเล่นแสงเสียงความร้อนเป็นของเล่นเอาบันไดมั้ยใช่ไปเราจะถอดไปบ้านเลยเราไม่ต้องอาจารย์พิเศษนี่จบออกไปเรียนออกไปจบมีใบปริญญาเยอะแยะครับแต่ดำเนินชีวิตไม่ได้ไม่เป็นเลยไม่เป็นไม่เป็นนี่น่าจะไม่เป็นเลยนี่พิเศษชีวิตมันอยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้ดีกว่ามีใบปริญญาเสียใบเยอะหลายร้อยหลายแสนล้านเท่าที่พวกผมลูกเมียผมรับไม่ได้นะให้ดูเมียผมพยาบาลนะรับไม่ได้คนละขั้วกันดิมันคนละขั้วโลกเลยใช่ไหมครับมันคนละสายวิชาการเลยครับเขาก็วิทยาศาสตร์จ๋าเหมือนกันนักเรียนเหรียญเงินเหรียญทองนี่ดีกว่าก็เป็นพยาบาลทุกเม็ดรักษาอะไรกันไม่เกิดดีกว่าเออทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แข็งแรงไปพร้อมกันหมดรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคไม่โง่ทำไมรักษาโรคโรคมันดีเหรอร่างกายบอกว่าเปรียบเสมือนโรงสีโยงกันไปหมดสายพานขาดตะทิ้งก็หมดไปแล้วมันก็ไม่สมดุลแล้วทุกโยงไปให้นึกแห่ถึงแห่เวลาระหว่างแห่เนี่ยไอเส้นที่มาจากจอมเป็นเส้นอย่างอย่าไปคิดมากใช้คำว่าเขาเป็นสปีชีส์แล้วไอ้เส้นนี้มันโดยรอบจากเล็กมันขนาดใหญ่เป็นไฟลัมมันโคกันอยู่ตอนที่เรียนวิชาชีวะข้อยากที่หายเลยไม่เป็นเลยสองภาษาไม่เป็นเลยแต่เดี๋ยวนี้โอ้ยสบายเลยสปีชีส์เยอะแยะยังนึกถึงผู้เรียนหายใจนึกถึงพ่อมันนึกถึงความจริงของชีวิตนึกถึงแห่ผมนึกถึงพ่อผมพ่อเป็นอะไรก็นั่งสารแห่เสร็จหน้านาไม่ทำหาอะไรใช่ไหมล่ะมันนอกอ่ะดำนาเสร็จก็รอเก็บเกี่ยวนั่นก็เป็นไปตามดินฟ้าอากาศนั่นแหละมันก็ทำอะไรสารแห่หากินหากับข้าวใช่ไหมอยู่ได้สบายมากด้วยใช่ไหมครับทุกวันนี้ในน้ำมีปลาที่ไหนเล่าเคมีไปแดกหมด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 ถ้าผมสามสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะประกาศเลยภายในสามปีไม่เกินห้าปีแผ่นดินสยามต้องไม่มีเคมีลงไปในนี้ถ้าเป็นผมนะทำไมทีนี้ก็มันไม่ใช่ผมอ่ะที่ต่อต้านเรื่องนำเข้าสารเคมีสองตัวก็ยังก็ยังอนุโลมกันไปอีกโอ้โหคุณจะบ้าตายมันชื่ออะไรสองตัวนั่นน่ะคอสคอสมีคำว่าคอสก็แล้วกันสองตัวยาฆ่าหญ้าเห็นไหมสองตัวใช่ไหมครับก็มีการแข่งขันทำตัวที่เขาทำเพื่อขายทั้งหมดใช่พวกฝ่ายเกษตรบอกว่าเขาผลิตเพื่อขายไม่ใช่ไม่ใช่ผลิตเพื่อกินแน่ผลิตเพื่อขายผลิตเพื่อขายก็ต้องให้มีคนผลิตเพื่อให้ได้ขายครับถ้างั้นพูดคำนี้ก็ไปถึงนู่นอะไรนะเดี๋ยวนะแล้วก็แผนพัฒนาแผนพัฒนาฉบับที่หนึ่งได้ผลิตเพื่อกินสองขายละสามสี่ห้าครับมันถึงวันนี้มันแผนที่12ไปแล้ว12 5 60 60ปีไม่ได้หาอะไรเลยทำนาครับไม่ใช่ทำข้าวทำนาเออทำนามันต้องในนามันต้องมีครบอ่ะนะมีปลามีผักมีใช่มีหมดนะฮะมีครบสมบูรณ์ของมันเองนิเวศวิทยาอยู่ตรงนั้นหมดอันนี้ทำข้าวสมัยก่อนรวงข้าวอย่างนี้นะโยมสมัยนี้แค่นี้นะรวงข้าวมันตั้นลงข้าวมาเป็นรวงเนี่ยฮะโอ้โหรู้จักเขียวข้าวนั่นแหละฮะสมัยก่อนสมัยนี้อย่างนี้จำนวนเม็ดต่อรวงเนี่ยโอ้โหผลผลิตน้อยมากน้อยมากมันความอุณหภูมิยุคสมัยก่อนรวงข้าวมันตก
ลมเวลาเปลี่ยนลมพัดมาเลยผมยุ่งใช่ไหมเกี่ยวข้าวยุ่งใช่ไหมเลยแม่ผมถึงเวลาจะเกี่ยวข้าวเขาใช้ไม้ยาวๆไม่ไผ่คมกวาดลาบลมกวาดลาบก่อนให้มันน้อมไปถึงก่อน5วันเกี่ยวได้ทีเนี้ย5วันหรือ10วันนี่น่ะก็เก็บเกี่ยวทันพอดีส่วนไอ้ที่ยังเกี่ยวไม่ทันเห็นว่ามันสุกแล้วใช่มั้ยล่ะนั่นแหละเขาไปหน้าเขาเรียกว่าหน้าแต่เกี่ยวง่ายทีเนี้ยลมหมุนมาค่ะเดี๋ยวโอ้โหยุ่งไปยุ่งตีกันเลยครับข้าวนี่หมุนก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวพึ่งปิงจากธรรมชาติทั้งหมดกลับมาเถอะครับกลับมาทำความใจเลยธรรมชาติเถอะครับกลับมาเถอะครับถ้าไม่กลับมาตอนนี้ยุ่งเลยครับวิทยาศาสตร์ทำลายทุกเรื่องเคมีชีวะฟิสิกส์ทำลายธรรมชาติทั้งหมดเคมีชีวะตัวเคมีเป็นตัวทำลายทั้งหมดในเรื่องของระบบนิเวศวิทยาเคมีทำลายหมดฟิสิกส์ทำลายชั้นบรรยากาศณวันนี้นะร้อนเกือบจะตายเลยร้อนอากาศร้อนเมื่อก่อนร้อนแต่ว่ามันก็มีลมพัดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแทบจะไม่มีเลยเนาะต้องใช้พัดลมช่วยนะพัดลมมาช่วยก็สบายพวกนี้พวกแอร์พวกคนสบายพวกนี้ใช่ไหมก็นั่นแหละโอเคไหมขวาเข้าทางสบายจะเนี่ยเข้าฝูงได้แล้วเข้าฝูงใช่ไหมให้เขาใช้งานกันนี่ก็ปรับตัวครับใช่ไหมล่ะผมไม่เจ๋อเที่ยวแล้วขึ้นมากันเลยเมื่อเจอลุงแล้วผมไม่เจ๋อเที่ยวต้องเข้าใจด้วยกันครับพยายามที่จะสื่อความเข้าใจว่าไงโยมโอเคนะครับโอเคคืออะไรครับก็สบายใจนะไปกินน้ำกินไปอาบน้ำไปมีผ้าไหมไม่เป็นไรเขาเอาไหมผ้ายังเขาจำก็ได้เขาเคยมาอยู่นี่เขามีนะผ้าเขาบอกแล้วผ้าเขามาคนเดียวอาบน้ำได้ไหมได้ไงใจไงใจนะเบี้ยวนะไงใจทำเบี้ยวโอ้เองเคยอยู่เหรอนอนนี่นี่ที่นี่เคยมาจะมาตั้งบนไหมโอ้รู้บ้างอีกบ้างอีกคุณเลยไม่ใช่ผมมาเที่ยวเหรอใช่ก็ของเองมาบ่อยก็เลยชินก็เลยเดินก็ว่ามาบ่อยโอ้โหมาบ่อยที่แม่มาตรงนี้นะจริงหรอเอ๊ะก็เป็นลูกอยู่ที่นี่เลยก็ได้จบเอ๊ะก็เป็นผู้ดูแลผู้ช่วยวันนี้ไม่อยากเดินไปหาเพราะว่าสัญญาเกี่ยวเรื่องอะไรวะสัญญาเกี่ยวเรื่องอะไรวะเรื่องเดียวเรื่องเดียวข้างในค่ะหมดแล้วแต่ขอเสื้อแจ็คเก็ตตัวนั้นตัวไหนตัวไหนตัวที่ Galaxy ไม่ได้ออกมาตัวเดียวอันนี้ของแม่เอาต่อลงมาเออเฮ้ยเอาตัวเดียวไอ้นี่ไม่ใช่บางเดียวเออเรียนว่าเออแล้วตัวเดียวได้ไหมอันนี้ใส่ตัวเดียวได้ก็มันมีแค่ตัวเดียวก็ตัวเดียวไปก่อนใช่ตัวเดียวอากาศร้อนก็ตัวเดียวไปก่อนเฮ้ยทำได้มันก็มีประโยชน์นะนี่เกิดอะไรด้วยก็เคยทำก่อนครับเคยทำไม่อยากเดินไปหาตัวเดียว
จากโต๊ะจากเก้าอี้แล้วก็ฟังพี่คนเรียกนะทำไมคนต้องช่วยด้วยนะใช่เออช่วยแล้วว่าทำได้หรือว่าอาบน้ำก่อนเออโอเคอาบน้ำก่อนน้ำเด็กก็เดินตามไปตรงนี้นะใช่หนูไปตากลมใช่ใช่ตากลมหน่อยตากลมมีสบู่ไหมครับมีเดี๋ยวห้องน้ำมีถ้าไม่ใช้สบู่ก็ได้เอาไหมไม่เป็นไรผมมีก็ได้เพิ่งถามมาก่อนครับเอาไหมเอาครับเอาได้นะครับปกติอาบน้ำไม่ใช้สบู่ไม่ใช่หรอทำไมลุงเจ้าสบู่อาบน้ำที่นู่นไม่ครับสวัสดีค่ะสบายครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับพี่ใหญ่